สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอเอาใจคนรักสุขภาพกันนิดนึงนะครับแวะออกจากสวนไผ่กันสักพักเดี๋ยวจะเบื่อก่อนเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาทำความรู้จักกับสมุนไพรอีกชนิดนึงที่ถือได้ว่าน่าติดสวนเอาไว้มากๆเลยลักษณะเป็นใบเดี่ยวแบบนี้นะครับเป็นไม้ยืนต้นความสูงประมาณ 5-6 เมตรเป็นทั้งผักและสมุนไพรในตัวเดียวกันเฉลยให้ฟังเลยแล้วกันสมุนไพรชนิดนี้ภาษาถิ่นภาคเหนือหรือทั่วไปมักเรียกว่าป่าเหี้ยวมองนะภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกป่าเหี้ยวมองหรือป่าช้าเหงาป่าช้ามองตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยมันฟังดูชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะแต่ว่าความหมายมันก็คือคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาบอกว่าที่เรียกชื่อแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆคือถ้าใครได้กินแล้วเนี่ยจะมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยอายุยืนจนทำให้ป่าช้าไร้คนใช้บริการนั่นเองประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะจึงได้ชื่อว่าป่าช้าหมองหรือป่าช้าเหงานั่นเองครับผมสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าหนานเฉาเหว่ยนะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นยอดของคนจีนเลยล่ะแต่ใบสดเนี่ยจะมีรสขมจัดเลยผมเอามากินกับลาบประจำก็ได้ติดสวนไว้หลายปีแล้วครับต้นนี้อันที่จริงมันสูงกว่านี้แต่ว่าผมตัดยอดออกตำราสมุนไพรจีนยังได้ระบุเอาไว้ว่าหนานเฉาเหว่ยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้หรือช่วยลดความดันในเลือดได้แก้โรคเกาต์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดไม่เสี่ยงเบาหวานประมาณนี้แหละยังได้ระบุเอาไว้อีกว่าหากรับประทานใบสดของหนานเฉาเหว่ยในปริมาณที่พอเหมาะนะพูดง่ายๆก็คือกินเป็นผักวันละครั้งก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยข้อนี้ถ้าจะจริงนะครับเพราะว่าผมกินประจำเลยและข้อมูลทางการแพทย์ยังได้ระบุว่าหากจะรับประทานหนานเฉาเหว่ยที่ถูกต้องและให้ได้ประโยชน์จากสมุนไพรมากที่สุดก็คือให้นำมาชงดื่มแทนชาน่ะหรือเรียกว่าชาหนานเฉาเหว่ยนั่นก็คือให้เอาใบสดประมาณ6ใบมาต้มในน้ำเดือดนะครับจากนั้นก็ดื่มกินวันละ2ครั้งวันละแก้วน่ะ2ครั้งก็จะได้ประโยชน์จากสรรพคุณทางยาที่มีอยู่ในสมุนไพรชนิดนี้อย่างมากมายเลยนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทั้งการขยายพันธุ์ก็ถือว่าง่ายมากนะครับหน้าฝนเนี่ยแค่ตัดลำต้นของหนานเฉาเหว่ยหรือป่าช้าเหงามาปักไว้ในที่ชุ่มชื้นผ่านไปแค่1สัปดาห์ก็จะแตกใบอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้ประโยชน์ต่อหรือขยายต่อไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรดีที่น่าติดสวนไว้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ